ลองก่อนเชิญไปนี่ก็เชิญมาไกลนะฮะจากอินาซึมะนะอันนี้แล้วกันเช็คเด็กนิดนึงนะฮะโอเคถูกเลยแบบ ถูกเด็กแล้วเนาะเอาเนี่ยไปก่อนสิ่งอัญเชิญอันนี้ยังไม่ต้องรีบใช้นะยังไม่จำเป็นขนาดนั้นโอเค Constellation Core ขึ้นมาแต่ต้นๆนะฮะอันนี้ดีนะขาดไปไดซ์หนึ่งเดี๋ยวผมทิ้งการ์ดเอาอันนี้แล้วกันโอเคจ่ายเอาไปก่อนนะฮะเป็นคอมที่เล่นเหมือนแบบคอมอาหารนะฮะอันนี้โอเคถ้าทรงนี้ผมน่าจะต้องยังไม่เปลี่ยนตัวแล้วก็ยอมทิ้งการ์ดนะฮะแล้วก็ตบเอานะใช้นี้ไว้ก่อนนะฮะเจ็ดแชมเบอร์นะเพราะว่าเทิร์นต่อไปอะครับเดี๋ยวยังไงเราต้องเล่นอยู่แล้วเก็บอัลติเมทคอร์เล่ไว้ก่อนนะฮะอันนี้โอเคจบเทิร์นตะกี้ฝั่งของโนไม่ใช่โนดิโยอิมิยะฝั่งของโยอิมิยะเขานะครับใช้ตรงส่วนของตัวสกิล E นะฮะเป็นการบัฟนะแต่ว่าข้อเสียของสกิลเนี้ยคือมันกดเสร็จปุ๊บไม้ตายอะครับฝั่งขวาเนี่ยเกรดมันไม่ขึ้นเดี๋ยวแป๊บนึงนะอันนี้มีแก้ฝั่งของโยอีป่ะทำไมเป็น3 point อ่ะอัลติเมทอ่ะหรือผมจำผิดเพราะผมคุ้นๆว่าสมัยก่อนมันแค่2เองนี่ไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยไปเช็คโอเคชุดแฮปปี้มิลผมมานะฮะเดี๋ยวจ่ายนี่ก่อนนะฮะไปต่อนะฮะอันนี้เดี๋ยวผมจะเปลี่ยนตัวไว้ก่อนนะโอเคใช้การ์ดนี้ไว้ก่อนนะฮะไว้เล่นเทิร์นต่อไปนะแล้วก็ใช้นี่นะฮะทิ้งไว้นะแล้วเอ็นเทิร์นต่อไปผมจะได้เริ่มก่อนตอนนี้คือไม่ว่าเขาจะเปลี่ยนไปตัวไหนครับยังไงก็โดนแปะหมายอยู่แล้วนะ เพราะว่าติดอัลติเมทของคอเล่โอเคฝ่ายข้างผมเป็นคนตีนะครับอันนี้ก็น่าจะกินเวลาแบบตัวละตกประมาณ10นาทีมั้งถ้าเล่นตาเดียวผ่านนะฮะดูจากสภาพแล้วเดี๋ยวเขาน่าจะตีปกติมานะดูจากที่เห็นมองว่ายังใส่ให้เคอร์ชิงตอนนี้ยังไม่ค่อยคุ้มนะฮะอันนี้ส่วนตะลุงเถียนนี่เดี๋ยวค่อยใช้ตอนท้ายดีกว่าเ ดี๋ยวดูว่าเขาจะเล่นยังไงโอเคผมสลับไปที่ฟิสก่อนนะฮะโจมตีปกติโอเคนี้เอานกจิกไปก่อนโอเคอีกฝ่ายเป็นตัวละครนะฮะอันนี้คอสเข้าศูนย์แล้วเพราะฉะนั้นก็คือต้องเป็นเทิร์นถัดไปแหละถึงจะทำอะไรต่อได้โอเคผมอยากเริ่มก่อนในเทิร์นถัดไปนะครับอันนี้นะก็เดี๋ยวยังไงนะครับติดทางฝั่งของตัวนี้นะฮะให้ทางฝั่งของฟิชไว้ก่อนนะเป็นอาร์ติแฟกต์นะครับแล้วเราก็เอนเทิร์นไปก่อนนะคือผมน่าจะยังไม่ได้ใช้เครื่องชิงเยอะแยะแล้วแหละเพราะว่าเดี๋ยวตายตอนนี้ฝั่งเขาอะครับแปะตรงส่วนของไฟใส่ผมทุกตัวแล้วนะแต่ว่ายังไม่ได้มีน้ำมาซ้ำดูจากสภาพแล้วอะครับส่วนใหญ่ตัวของฝั่งตรงข้ามอะครับค่อนข้างเป็นตัวที่ดาเมจมันไม่ได้หนักมากแบบที่จะเอาทีเดียวตายอะครับน่าจะโดนแบบถี่ๆมากกว่าซึ่งก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะโอเคมีออซ้ำได้สองจ่ายไปก่อนดีกว่าเดี๋ยวเราค่อยสลับไปเล่นที่คอเล่นะฮะอันนี้โอเคมีการทิ้งการ์ดนะครับน่าจะเปลี่ยนตรงส่วนของฝั่งคอร์สตีปกติมานะสงสัยคอร์สจะเกลือใช้ต้องส่วนของตะลุงไปก่อนนะฮะอันนี้นะเสร็จปุ๊บเดี๋ยวผมจะสลับตัวนะครับโอเคเขามาทรงนี้นะฮะซังโกะโนมิยะนี่มันใส่แล้วมันไม่เกิดปฏิกิริยาฮะแต่ว่าก็ต้องกดนะเดี๋ยวดูก่อนว่าเขาจะยังไงนะครับคือถ้าเขาแบบโอเคแจ้งจบเทิร์นนะครับนั้นผมใช้การ์ดฝั่งของเครื่องชิงนะฮะอันนี้นะปิดไปก่อนหนึ่งตัวนะฮะอันนี้นี่เป็นเอฟเฟกต์คอนโซเลชันของคอเล่นะครับไม่ต้องตกใจนะก็ได้ครบ